ใช่ครับผมใช่ครับเดี๋ยวฮิรุคุงจะนำชมนะฮะวิหารสมเด็จพุทธจารย์โตใช่ไหมลูกแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จุดสำคัญภายในวัดนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินชมเลยนะฮะนี่ฮะนี่เป็นทางเข้าจากจุดจอดรถเลยนะฮะคือโอ้โหคือจัดสร้างได้แค่ทางเข้านี่ก็งดงามแล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราลองนำชมข้างในวัดนะฮะเดี๋ยวไปเจออีกทีข้างในนะฮะครับใช่หลวงพ่อโตวัดเกศชัยโยใช่ไหมลูกซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงามแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่ขนาดใหญ่มากเลยนะครับฮิรุคุงรู้สึกไงครับว่าจากการที่ได้มาสัมผัสพระโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะที่งดงามนะครับได้ครับคือสิ่งหนึ่งอ่ะในเรื่องศาสนาเนี่ยเราจะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่วัยเยาว์ใช่ไหมครับเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยที่คุณพ่อพามาเนี่ยเพราะว่าคุณพ่ออยากให้ซึมซับเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นคนพุทธใช่ครับผมมาชมนะถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมคนไหนมีจิตศรัทธาก็มาร่วมได้ได้ครับผมอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะฮะในวัดชัยโยวรวิหารใช่ไหมลูกคราวที่แล้วเนี่ยเราเดินทางไปเหนือเนี่ยเราก็จะอยากจะมาแวะละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราได้มากราบสักการะใกล้ๆแล้วนะฮะคือวันนี้ฮิรุคุงได้กราบพระใหญ่เนี่ยหลายองค์ทีเดียวนะครับครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวฮิรุคุงตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นภายในวัดต่อไปนี่ก็คือองค์จำลองจากอุโมงค์ก็มีใช่น่าจะอันนี้คุณพ่อยังไม่ทราบข้อมูลนะฮะแต่ว่าจากเบื้องหน้าเนี่ยน่าจะเป็นองค์จำลองที่ให้เราแปะทองได้นะฮะที่เราปิดทองได้นะฮะเพราะองค์ท่านเนี่ยมีการจัดสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่แล้วนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีจิตศรัทธาที่จะแปะทองหรือว่าปิดทองเนี่ยก็จะมาปิดที่องค์จำลองนะฮะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนนำชมจุดอื่นต่อไปใช่ไหมครับลูกอธิษฐานก่อนนะครับครับสวัสดีครับทำบุญทอดพระป่าใช่ไหมลูกเจอไหมครับอธิษฐานจิตที่ดีก่อนลูกขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณครับทุกวัดเนี่ยเราร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาแล้วก็กำลังทรัพย์ที่มีนะฮะใช่ครับผมเนี่ยผมผ้าพระมหาพุทธพิมพ์นะฮะ17 เมษายนเขาจะมีประเพณีผ้าพระมหาพุทธพิมพ์นะฮะซึ่งเป็นพระนามของท่านนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมมาไทยพระ17 เมษายนนะคะได้ครับผมถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างไม่ติดการงานก็จะมาตรงไหนครับลูกตรงนี้นะคุณพ่อปักตรงนี้นะครับผมมีอายุอย่างน้อยใช่ไหมลูกยังน้อยอยู่ก็เลยให้คุณพ่อแปะแทนไม่เป็นไรครับเพราะว่าบุญนี้ก็คือจิตศรัทธานะฮะก็ไปแปะเล่นเอาละเดี๋ยวคุณพ่อช่วยครับช่วยกันนะครับครับได้ครับผมได้ครับขอบคุณครับเอาไปตั้งจิตอธิษฐานไปเอาผ้าห่มไปเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยขอบคุณมากครับไปเบื้องหน้าองค์จำลองท่านไปนะครับจ๋าเดี๋ยวเราก็จะห่มผ้าใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมีพี่จะมาช่วยเราห่มเนี่ยองค์จำลองแต่ว่าเนี่ยพอมีผ้าเสร็จเนี่ยจะมีคำกล่าวถวายเดี๋ยวฮิรุคุงกล่าวถวายก่อนแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะไปเรียกพี่มาช่วยห่มให้ทีนะครับได้ครับเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะลูกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะท่านผู้ชมคนไหนมีจิตศรัทธาก็ร่วมถวายต่อได้ครับมาจิตศรัทธานะครับได้ครับผมดีครับโอเคขอบคุณครับวางผาดไว้จับชายผ้าไว้ลูกเดี๋ยวคุณพ่อจับไปเดินด้านนู้นตามพี่ไปนะครับเดี๋ยวพี่ห่มองค์แล้วนะครับร่วมจับโอเคนั่นจัดให้สวยลูกแล้วขอบคุณครับพี่ด้วยลูก
อธิษฐานจิตไปด้วยลูกเราก็จะห่มผ้าใช่ครับคือทางวัดมีคุณพี่คอยดูแลอยู่ด้วยฮะถ้าใครมีจิตศรัทธาก็มาร่วมบุญได้ใช่ไหมครับมีลูกองค์กราบแล้วก็อธิษฐานจิตนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นองค์จำลองนะฮะซึ่งเอาไว้ปิดทองแล้วก็ห่มผ้านะครับซึ่งเราได้ห่มแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนทำบุญตามจิตศรัทธาก็ได้ครับผมอย่างงั้นเดี๋ยวฮิรุคุงอธิษฐานจิตอีกทีนะครับและเดี๋ยวนำชมจุดอื่นต่อไปครับผมครับสวัสดีครับอันนี้มาถึงอีกจุดสำคัญแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้อุโบสถหรือวิหารครับอุโบสถครับอย่างที่บอกนะว่ามีหลักพัทธสีมาเนี่ยฮะก็คืออุโบสถแล้วนะครับนะครับผมหลังจากตีคลองแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะนำชมในพระอุโบสถนะฮะเนื่องจากต้องดูก่อนนะลูกว่ามีใครอยู่ไหมจะได้ไม่เป็นการรบกวนเขาเดี๋ยวปิดกระจกให้ด้วยนะลูกนะพระอุโบสถแล้วนะครับมีพระประธานนะประดิษฐานอยู่แล้วก็ภายในมีกิจกรรมฝาผนังนะครับเป็นพระอุโบสถที่งดงามมากเลยนะลูกข้ามห้าเข้าครับก็กราบสักการะได้ตรงจุดนี้นะลูกนะอันนี้คือพระอุโบสถใช่ไหมครับใช่ครับผมที่ทุกคนมาสามารถมากราบไหว้ได้นะครับมีกิจกรรมฝาผนังนะใช่ครับกิจกรรมฝาผนังเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในศิลปะที่งดงามของสะท้อนความเป็นไทยนะฮะที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะได้งดงามมากๆสมมติพระเจ้าเป็นพระประธานในพระอุโบสถและก็มีพระสาวกด้วยใช่ครับผมพี่ลูกคงได้เข้ามาตรงนี้แล้ววัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่สำคัญของอ่างทองใช่ครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้ไปว่าพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกได้ครับแล้วก็ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดม่วงใช่ครับอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ลูกคงสักการะผมก็ต้องไปวัดสำคัญนะได้ครับสักการะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่จุดอื่นต่อไปนะครับครับสวัสดีครับนี่ครับถึงวิหารพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตมนักศีลครับผมก็คือเป็นวิหารริมน้ำใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะนำชมนะครับบรรยากาศในวัดเป็นไงลูกยามเช้าก็มีความสำคัญนะครับวัดนี้โดยเฉพาะถ้าเรามาตอนเช้าแล้วก็ตื่นอย่างผมนะถ้าไหวก็มาได้อันนี้คืออีกอันนึงนะครับคือต้นไม้ประจำรัชกาลที่10นะครับคือต้นหลวงพึ่งนะฮะแล้วก็มีการปลูกไว้ในวัดด้วยนะครับก็เป็นที่เราไปที่วัดท่ากาล้องนะเป็นพระพุทธรูปเป็นเครื่องเป็นพระเครื่องใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือเป็นแม่น้ำนะฮะแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมลูกที่อยู่ตรงบริเวณศาลาสมเด็จพระจันทร์โตนะฮะก็โค้กว้างใหญ่งดงามเลยนะครับลูกใช่ครับนะฮะบรรยากาศนี่ดีมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือถึงวิหารนะฮะสมเด็จพระจันทร์โตแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นคำขวัญประจำวัดไปประจำจังหวัดอ่างทองนะฮะนี่คือความสำคัญของใช่ครับเนี่ยในความขวัญมีบรรจุเลยฮะว่าสมเด็จเกศชัยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววังสมเด็จพระจันทร์โตเป็นพระพิมพ์พระเครื่องนะฮะที่โด่งดังได้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะนะฮะซึ่งมีขนาดหน้าตักที่ใหญ่มากเลยนะครับแต่เนื่องจากมีคนกราบสักการะอยู่นะฮะเราก็จะนำชมโอเคครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราอธิษฐานจิตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมว่าทำสิ่งที่สำคัญในวัดหมดแล้วนะฮะครับผมขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะฮะและก็อย่าลืมมากับวัดเกียรติชัยโยนะฮะวัดชัยโยวรวิหารใช่ไหมครับผมถ้าใครได้มีโอกาสที่แวะผ่านมาทางจังหวัดอ่างทองก็อย่าลืมมากราบสักการะใช่ไหมครับผมวันนี้ฮิโรคุงก็ใช่ครับขอบคุณมากครับวันนี้ฮิโรคุงกราบลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามในโอกาสต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ